ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับในเรื่องของสีตรงข้ามและการออกแบบนะเป็น EP ที่3ซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนหลักการของสีตรงข้ามไปก็เห็นส่งเข้ามานะครับก็ทำถูกมั่งทำผิดมั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขนะครับเดี๋ยวฟังให้เข้าใจก็จะได้สามารถปฏิบัติได้นะครับก็ต้องเรียนต้องดูเวลาครูสาธิตและอธิบายยังฟังไม่จบแล้วไปทำงานมันก็ไม่ถูกกระบวนการนะไม่ถูกกระบวนการแล้วก็ย้ำในเรื่องของชื่อนามสกุลปอเลขที่ให้เขียนทุกครั้งนะครับแล้วก็ส่งงานในอัลบั้มไม่ถูกต้องไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มใหม่นะจะไปรบกวนคนอื่นเขานะครับให้ส่งให้ถูกอัลบั้มนะสำหรับใครที่เรียนไม่ทันใน EP ที่1และ2นะครับเรียนก็ไปติดตามที่ช่องR Studio นะครับไปที่ช่อง R Studio ได้คีย์เข้าไปในช่องเสิร์ชหาของ YouTube เนี่ยก็จะขึ้นเนื้อหามาเราก็ไปดูว่าวันที่ไหนที่เรายังไม่ได้ทำหรือ EP ไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ทำงานแล้วก็ส่งกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าท้ายเทอมจะเป็นคะแนนด้วยเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่แน่นอนนะตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของสีตรงข้ามกับการออกแบบว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของการออกแบบป้ายรณรงค์หรือที่เขาเรียกโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ก็มีหลายแบบแบบรณรงค์หรือบอกความรู้บอกความรู้ก็มีตัวหนังสือประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าทำงานยังไงเนาะทบทวนจาก EP ที่แล้วนะครับทบทวนจาก EP ที่แล้วในเรื่องของสีตรงข้ามนะครับสีตรงข้ามก็คือสีที่ตัดกันอย่างรุนแรงนะครับไม่เข้ากันอยู่ฝั่งคนละวรรณะสีด้วยนะเราจะเอาไปใช้ยังไงให้มันดูแล้วเหมาะสมส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของจุดเด่นของตัวหนังสือบ้างขององค์ประกอบที่เราอยากให้เด่นขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ให้เด่นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดบอร์ดจัดงานจัดป้ายโปสเตอร์นะครับหรือป้ายรณรงค์หรือป้ายบอกความรู้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจหรือสะดุดตานะครับหรือมองเห็นได้ชัดในบางอย่างครับก็จากคู่สีที่อยู่บนจอนะครับสีที่อยู่บนจอนักเรียนก็เห็นอยู่แล้วที่เราไปเรียนเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราก็จะใช้คู่สีตรงข้ามนี่แหละแล้วดูว่าเขาไปใช้ยังไงก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงมือออกแบบนะครับเอามาดูตัวอย่างที่เขานำไปใช้นะครับที่เป็นของการไฟฟ้าเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้คู่สีคู่ไหนคู่ออกส้มเหลืองกับน้ำเงินเห็นป่ะนะต้องการอะไรเรารู้ว่าพื้นตัวจุดเด่นเราจะให้เป็นสีน้ำเงินพื้นหลังการไฟฟ้าก็เลือกสีที่มันเป็นสีเหลืองเพื่อต้องการให้มันเด่นชัดขึ้นเนี่ยลองสังเกตดูนะครับนะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งนะพอเจอสีน้ำเงินเข้าไปเนี่ยทำให้มองแล้วเห็นเด่นชัดนะครับตัวหนังสือก็อ่านง่ายนะครับนี่คือการใช้จับคู่นะครับจับคู่สีนะโอ้เหลืองมันต้องข้ามกับเมื่อม่วงไม่ใช่เหรอออกใช่ครับแต่บางอย่างเราเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างตัวนี้เป็นเหลืองออกส้มนะครับก็ใช้น้ำเงินออกฟ้าอย่างเงี้ยได้นะครับนี่คู่แรกลักษณะคู่นะครับตัวนี้เป็นป้ายรณรงค์เกี่ยวกับความรู้นะครับการเคล็ดลับที่เราจะต้องประหยัดไฟในหน้าร้อนว่าทำยังไงอย่างนี้เป็นป้ายแบบบอกความรู้นะครับเป็นป้ายบอกความรู้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดน้ำอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่บอกเกี่ยวกับความรู้นะครับเป็นโปสเตอร์บอกเกี่ยวกับความรู้และลองสังเกตดูนะครับตัวหลักๆตัวนึงตัวกรอบตัวอะไรจะเป็นออกสีส้มนะครับสีส้มคู่ตรงข้ามก็คือสีออกน้ำเงินใช่ไหมสีออกน้ำเงินอันนี้ก็จะมีการเบรกสีฟ้านะครับลงไปให้มันอ่อนก็เลยทำให้กรอบตัวหนังสือหรือกรอบรูปภาพที่เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเด่นชัดขึ้นนักเรียนลองสังเกตดูไหมครับลองสังเกตดูจะเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นครับนี่คือการเลือกใช้คู่สีตรงข้ามนะครับก็ของต้นแบบนี้ก็เบรกสีลงไปหน่อยไม่ได้เอาแบบโอ้ส้มแป๊ดหรือน้ำเงินเข้มปี๋เลยนะครับก็เลยบอกว่าอันนี้นี่คือการเบรกลงไปนะครับช่วยให้ดูแล้วก็สบายตาแล้วก็เด่นชัดขึ้นนะครับอีกสักอันนึงตัวนี้เป็นป้ายบอกความรู้เหมือนกัน
นะครับบอกความรู้ในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับทั้งเรื่องคนไม่ป่วยก็รณรงค์ว่าต้องช่วยกันสวมเพราะเราสังเกตดูว่าคนที่ปิดแมสอยู่ในโทนสีน้ำเงินเห็นไหมครับโทนสีน้ำเงินฉะนั้นในกรอบความรู้ที่เราอยากได้ให้เด่นก็จะออกเป็นสีส้มนะครับมาเนี่ยแล้วก็ตัวเลขนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับก็จะชัดเจนถ้าเราไปเลือกสีอื่นมันก็อาจจะไม่มองไม่เด่นชัดแบบนี้นะครับมองไม่เด่นชัดแบบนี้เนาะลองดูสักตัวอย่างหนึ่งตัวนี้หลักๆนะครับสึกคู่สีนี้เป็นที่นิยมใช้นะสีส้มกับสีน้ำเงินในคู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวการ์ตูนนะครับนักเรียนลองสังเกตตัวการ์ตูนนะครับตัวการ์ตูนเนี่ยออกโทนสีน้ำเงินครับต้องการความตัดกันอีกสักนิดนึงครับบวกไปด้วยของเรื่องของรถหรือตัวหนังสือนะครับออกในโทนสีส้มนะนักเรียนลองสังเกตเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นป้ายรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเป็นป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการปลอดภัยเห็นไหมเอ่ยนะวิธีการใช้นะครับอีกสักอันหนึ่งเหมือนกันคู่นี้ใช้2คู่เนาะใช้สีแดงกับสีเขียวนะครับแล้วก็ใช้สีส้มกับสีน้ำเงินนะครับมันก็จะให้เห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ตัวหนังสือก็เห็นได้ชัดนะครับลองนึกสภาพถ้าเราใช้พื้นหลังสีฟ้าแล้วเราก็เลือกตัวสีน้ำเงินน่ะมันไม่เด่นชัดเท่าการเลือกใช้สีตรงข้ามแต่ต้องคำนึงถึงว่าสีอย่าตัดกันอยู่รุนแรงนะครับต้องเบรกมั่งเบรกก็คืออาจจะดูสีส้มที่มันอ่อนลงหรือสีน้ำเงินที่มันอ่อนลงในการช่วยนะเข้าใจเนาะอีกสักอันนึงหรือสไตล์แบบฝรั่งในสไตล์ฝรั่งง่ายๆไม่ซับซ้อนครับง่ายไม่ซับซ้อนใช้คู่นี้ปากกาไม่ติดครับใช้คู่นี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมใช้แดงกับเขียวเห็นไหมครับคู่นี้ใช้แดงกับเขียวเป็นคู่ตรงข้ามกันฝรั่งเขาก็เป็นไอเดียthings ก็แปลว่าคิดแอคก็คือการแอคชั่นหรือการกระทำเซฟก็คือผลที่ได้เกิดกับโลกนี่คิดแบบฝรั่งการรักษาโลกก็คือช่วยกันประหยัดไปก็ช่วยในเรื่องของพลังงานนะครับใช้พลังงานน้อยลงโลกเราก็อยู่นานขึ้นนี่แบบฝรั่งง่ายๆไม่ซับซ้อนเห็นไหมฮะอันนี้เป็นป้ายแบบรณรงค์นะครับแบบจบข้อความนิดเดียวแล้วจบเลยอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่จะเป็นเรื่องของป้ายรณรงค์ป้ายโปสเตอร์ที่แบบบอกความรู้นะครับบอกความรู้ก็จะบอกเนื้อหาอีกฝรั่งอีกอันนึงอ่ะเซฟเอิร์ธนะครับโรคป่วยเราก็ต้องช่วยกันดูแลก็ได้ความหมายนี่ก็คือการเป็นลักษณะแบบโปสเตอร์รณรงค์เหมือนกันนะครับอันนี้แบบบอกประเด็นที่สำคัญแล้วก็จบเลยนะก็จะมีหลายแบบคราวนี้ก็ใช้คู่สีตรงข้ามเหมือนกันนะเขียวเขียวอ่อนก็ชมพูอ่อนนะครับดูลองดูเห็นไหมเอ่ยผมก็จะทำให้รูปโลกเนี่ยดูดีเนี่ยครับรูปโลกก็จะดูชัดเจนแน่นอนนะชัดเจนเห็นชัดนะครับอันนี้เป็นไอเดียเป็นฝรั่งงานแบบฝรั่งเป็นไอเดียเนาะพอเข้าใจนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเวลาทำเราก็ต้องดูตรงนี้นะฮะว่าทำยังไงนะครับก็นักเรียนก็พอเข้าใจเนาะว่าทำแบบไหนครับทำแบบไหนที่เราจะสามารถทำได้นะครับว่าทำแบบไหนที่เราสามารถทำได้นักเรียนก็ดูคำสั่งนิดนึงคำสั่งคุณครูนะครับให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้หลักการสีตรงข้ามออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เรื่องที่สนใจ1ชิ้นลงในสมุดวาดภาพหรือกระดาษ A4 เท่านั้นสมุดวาดภาพหรือกระดาษ A4 นะจ๊ะเห็นส่งงานกันมาหลายเที่ยวแล้วนะอุปกรณ์ยังไม่ถูกเลยนะครับสีไม้ก็ได้สีช็อกก็ได้หรือเบื่ออยากจะเล่นสีน้ำที่ก็มีขายในเซเว่นก็ไม่ว่ากันก็ได้นะครับพอผมจริงก็ให้ใช้อุปกรณ์หลากหลายแต่ว่าช่วงโควิดครูไม่อยากให้ไปเสียสตุ้งสตางค์ซื้อนะครับใช้สีอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะเป็นสีไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ได้หมดนะครับสำหรับป.6เนี่ยฉะนั้นนักเรียนก็ลองคิดวิธีการคิดยังไงแล้วก็ดูว่า1เราจะออกแบบ
รณรงค์เรื่องอะไรเราจะเอาเรื่องอะไรถ้าเราเอาเรื่องอะไรแล้วได้เรื่องแล้วเราจะทำเป็นแบบส่งเสริมเป็นคำสั้นๆนะคำสั้นเช่นห้ามสูบบุหรี่งดเหล้าเข้าพรรษาอะไรข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างเนี้ยนี่คือคำสั้นๆแล้วจบหรือจะเอาแบบที่เป็นรณรงค์ในเรื่องของการให้ความรู้ใส่แมสช่วยกันใส่แมสนะครับประโยชน์ข้อที่1 2 3 4 5 6 7ช่วยกันประหยัดน้ำนะครับประโยชน์1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องใช้สีตรงข้ามเข้ามาช่วยทำให้ผลงานนี้ดูเด่นชัดนะครับตัวหนังสือมีความโดดเด่นเอามาช่วยจะใช้กี่คู่ของสีตรงข้ามก็ได้ไม่ว่ากันนักเรียนก็ลองใช้ดูนะครับเราไม่ชอบเขียนเยอะเราก็ออกแบบโปสเตอร์ที่มันเป็นแบบข้อความสั้นๆเป็นข้อความลงสั้นๆนะครับแบบนี้ก็ได้หรือเราชอบแบบเนื้อหาเรื่องราวเยอะๆนะครับเราก็เป็นในเรื่องของอะไรในเรื่องของรณรงค์ที่เป็นลักษณะบอกความรู้ก็ได้นะครับนักเรียนเลือกได้ทั้ง2แบบจะเอาแบบไหนนะใครมีปัญหาไม่เข้าใจยังไงก็ไลน์มาหาคุณครูเป็นการส่วนตัวได้นะไม่ต้องเข้าในกลุ่มนะครับไม่ต้องเข้าในกลุ่มไลน์มาหาครูก็ได้นะครับไม่ยากเรียนเอาทำง่ายๆนะเอาที่เราเข้าใจซึ่งการทำป้ายนนท์ลงเรียนก็เคยทำตั้งแต่ป.1 ป.3 แล้วแต่ว่ามันไม่ได้กำหนดข้อแม้ว่าต้องใช้สีตรงข้ามเข้ามาช่วยนะครับอย่างที่ตัวอย่างที่เรียนเห็นก็จะเห็นว่ามีอยู่หลายคู่นี่ครูใช้บางอันก็มี2คู่บางอันก็มีคู่เดียวบางอันมี3คู่ก็แล้วแต่นะครับดูถึงความเหมาะสมของเนื้องานเราแล้วป.6 แล้วระบายสีนะครับตั้งใจทำงานกันนิดนึงนะครับปูตรวจงานผ่านชิ้นที่1ชิ้นที่2เนี่ยแม่รู้สึกว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเรียนในห้องเนาะจริงๆแล้วนักเรียนหลายๆคนเก่งนะทำให้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็อย่าเครียดกับมันนะครับก็ให้สนุกสนานกับผลงานของตัวเองนะครับภูมิใจงานของตัวเองแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าที่เป็น EP ที่4จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมนะครับส่วนนักเรียนที่ติดตามไม่ทันก็อย่างที่บอกนักเรียนไปดู EP เก่าที่ช่อง YouTube Art Rider พิมพ์เข้าไปเลยนะครับคุณครูส่งไว้ให้เนี่ยต้นคลิปแล้วส่งไว้ในต้นคลิปแล้วนะครับลองดูนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีจ้า